เชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันตกใจกันเป็นแถวฟังคำยินดีเสนาลิงชัดชัดเชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันแอร์นึกว่าจะนัดฝากครรภ์ด้วยกันแล้วเมื่อวันที่24เมษายน2566นางเอกดังเชียร์ที่คำพรโพสต์ภาพอัลตราซาวด์ทารกน้อยในครรภ์พร้อมแคปชั่นทำเอาฮือฮาว่าประกาศข่าวดีพร้อมเว้นวรรคระยะห่างข้อความในโพสต์ทำเอาลุ้นระทึกกันทั้งไอจีก่อนจะเขียนข้อความเฉลยว่าหลานเข้ามาแล้วเย่เย่เย่จมูกโด่งมาเลยหลานโกเชียร์แอดซูเปอร์แมมี่แอดธนบุรีแทงแอดขีดล่างซีคูดงานนี้เพื่อนเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนั่นดีจะมาตูมบอกเลยว่ามึงเว้นวรรคได้มากเสนาลิงก็ลั่นเช่นกันว่ามึงจะเว้นวรรคยาวทำไมวูดดี้ก็คอมเมนต์บอกอารมณ์ด้วยว่าตกใจแอร์พันธิลาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็ดีใจเก้อว่าใหญ่เชียร์นึกว่าจะนัดฝากครรภ์ด้วยกันและหนูเล็กกากาก็เป็นอีกคนที่ดีใจไปแล้วเช่นกันบอกว่าดีใจไปแล้วนะว่าลูกเธอเนี้ยโออนุชิตก็บอกว่าตกใจมากกบกอเป็นต้นก่อนสาวเชียร์จะโพสต์คลิปเสนาลิงขณะเห็นโพสต์ประกาศข่าวดีของสาวเชียร์พร้อมแคปชั่นว่าสืบเนื่องโพสต์ที่แล้วปี้ลิงแอดเสนาลิงถึงกับยินดีว่าอีเต้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่ารักกบกอขณะที่มีคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าเอาจริงนี่ก็เกือบแล้วดีนะกดเลื่อนลงมาอ่านก่อนก็ตกใจกันทั่วประเทศอาจ้ายเกือบยินดีไปกับเชียร์แล้วนะดีที่เลื่อนลงมาเว้นวรรคยาวมากเชียร์หนุ่มบราซิลคนดังทุ่มกว่า3ล้านทำเตียงใหญ่20ฟุตกระชับรักเมีย6คนหนุ่มบราซิลคนดังมิเรอร์รายงานเรื่องราวของอาเธอร์โออูโซหนุ่มชาวบราซิลคนดังที่มีชื่อเสียงกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังเปิดเผยชีวิตการแต่งงานกับภรรยาหลายคนล่าสุดอาเธอร์ทุ่มเงินราว 80,000 ปอนด์หรือกว่า 3.4 ล้านบาททำเตียงนอนขนาดใหญ่กว้าง20ฟุต6เมตรและยาว7ฟุต 2.1 เมตรเพื่อจะได้นอนหลับพักผ่อนพร้อมกับภรรยาทุกคนไม่ต้องทนนอนหลังขดหลังแข็งบนฟูกที่ปูกับพื้นเพราะขนาดเตียงทั่วไปไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งาน7คนหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเอแมนวิทซิกไวฟ์แฮสเปน 80,000 ปอนด์บิลดิ้งเอ20ฟุตเบดบีคอสHe's tired of sleeping on the floorArthur Oyuso is hoping to spice up his love life with the 20 foot by 7 foot bed, which costs more than the latest BMW 8 Series image. Jam Press, Company Press Office, Arthur ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามากถึง9คนเมื่อปี2564แต่มีเหตุให้หย่าร้างไป4คนเหลือภรรยาอยู่5คนแต่ไม่นานมานี้หนุ่มนักรักแต่งงานกับนางสาวโอลินดามารีรวมแล้วมีภรรยา6คนอาเธอร์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนบนอินสตาแกรมใช้เวลา15เดือนในการประกอบชิ้นส่วนหลักของห้องนอนโดยมีทีมช่าง12คนและตะปูมากกว่า950ตัวในการประกอบแนวคิดเรื่องเตียงเกิดขึ้นเพราะพื้นที่จำกัดหลายครั้งที่ผมต้องแชร์โซฟาเตียงดับเบิลเบดที่ผมมีหรือแม้แต่นอนบนพื้นเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับภรรยาของผมในความสัมพันธ์ของผมทำโครงการมากมายเพื่อให้ชีวิตของผมและภรรยาง่ายขึ้นหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังเดอะโพลิยาโมรัสอินฟลูเอนเซอร์เรกูลารี่ดีวายโอปิเนียนแตงทูฮิสคอนโทรเวอร์เชียลมาเรียเก้เซตอัพAt his peak,
Arthur had a total of 9 spouses, but last year heartbreak struck seeing the polyamorous divorce 4 of the women. He recently added 51-year-old Olinda Maria to his list of Arthur Howes clocking up 6 to the 4, inmate. Jam Press, Company Press Office.นอกจากการอัปเดตชีวิตครอบครัวผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วอาเธอร์ยังมีบัญชี OnlyFans แพลตฟอร์มเสริมในการแชร์รูปภาพและคลิปวิดีโอชีวิตรักรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมกระชับรักระหว่างสามีภรรยาโดยอาเธอร์มีรายได้จาก OnlyFans มากถึง 50,000 ปอนด์หรือกว่า 2.1 ล้านบาทต่อเดือนก่อนหน้านี้อาเธอร์เคยเปิดใจเล่าว่าประสบปัญหาในการสร้างความสมดุลกับความต้องการของภรรยาแต่ละคนจนต้องจัดตารางแบ่งเวรหลับนอนกับภรรยาพวกเธอล้วนต้องการเติมเต็มเรื่องทางเพศของผมไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามพวกเธอมีความสุขที่ได้บรรลุเป้าหมายชีวิตเซ็กของเราสนุกและเพลิดเพลินมากตอนแรกผมพยายามมีเซ็กตามตารางแต่การทำแบบนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายและบางครั้งผมก็รู้สึกว่าต้องมีเซ็กเพราะตารางบังคับไม่ใช่เพื่อความสุขบางครั้งผมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาคนหนึ่งในขณะที่คิดถึงภรรยาอีกคนอาเธอร์ทิ้งท้ายหนุ่มบราซิลคนดังหนุ่มบราซิลคนดังอาเธอร์Who has 200,000 followers on Instagram under the handle at arthurso spent 15 months assembling the bedroom staple using a team of 12 and 950 screws to get it all into place image Jam Press Company Press Officeข่าวที่เกี่ยวข้องหนุ่มเปิดใจมีเมีย9คนก็ลำบากจัดวันสลับกันแซบจนเหมือนโดนบังคับมีเซ็กสุดจัดหนุ่มบราซิลแต่งเมียเพิ่ม9คนลั่นรักควรมีมากกว่า2กบสุวนันท์เผยกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยกบสุวนันท์บอกกับหนิงปณิตาหลังเพิ่งได้ดูคลิปจนจบเปิดใจช้ำปมสามีส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงสะเทือนวงการบันเทิงปมเตียงหักหลังจากหนิงปณิตาออกมาเปิดใจเตรียมหย่าตามที่จินจรินธรรมวัฒนะสามีขอหย่าเพราะไม่อยากเกลียดกันยังอยากเป็นพ่อแม่ของลูกที่ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยอยู่ระหว่างรอสามีมาเซ็นข้อตกลงเรื่องลูกแต่สามีก็ยังไม่มาดำเนินการให้เรียบร้อยโดยห่วงที่สุดคือลูกสาวทั้งยังใช้สิทธิ์ของการเป็นภรรยาหลวงยื่นฟ้องบุคคลที่3ศาลรับฟ้องแล้วนั้นท่ามกลางกำลังใจของทั้งคนบันเทิงและแฟนๆขณะที่พบว่าในอินสตาแกรมของหนิงซึ่งได้โพสต์คลิปเปิดใจของตัวเองขณะไปออกรายการถึงเรื่องปัญหาชีวิตคู่ดังกล่าวกบสุวนันท์ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยความเป็นหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้สาวหนิงด้วยว่าแอดนิ่งพานิต้าเพิ่งได้ดูสัมภาษณ์จบนะคะเห็นแววตานั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าผ่านความช้ำความคิดและความพยายามเข้มแข็งมากแค่ไหนพี่ขอส่งกำลังใจและกอดแน่นๆให้หนิงนะคะ